กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะฮะถือว่าเป็นเทปสุดท้ายของปี2559จะเข้าสู่ปี60ก็คือเทปหน้าเราเจอกันวันที่1เลยวันปีใหม่ดูดอกเตเลนอตเลนเดียคนดีรู้จักเพลงนี้แล้วเดียชายนีนัสอะไรไม่รู้ปิดหู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 ไว้ปิดหูไว้ก็กลับมาพบกันกับเสื้อกระท้อนนะครับตอนนี้เราก็สวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับ Merry Christmas ฮะ and Happy New Year นะครับแม้ปีนี้จะเป็นปีที่พวกเราโศกเศร้ากันมากที่สุดในรอบ70ปีนะครับอย่างไรก็ตามชีวิตต้องเดิมเนินต่อไปแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยถึงจะมีรอยยิ้มหรืออะไรแต่จิตใจก็ยังมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะทำความดีเพื่อตามรอยพระบาทพระองค์ท่านที่เสด็จนำทางให้กับชนชาติไทยมาเป็นเวลานานแสนนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านไว้ตลอดเดินตามรอยเท้าพ่อของจริงกันเลยนะของจริงเขียนหนังสือตีพิมพ์ไม่อยากบอกจำนวนแต่ก็10รถคัน10รถตู้อ่ะ10รถตู้1คันรถนี่ใส่ได้สักกี่เล่มฮะ10,000เล่มคิดดูเองก็พระองค์ผู้ทรงธรรมเล่มนี้หลายคนเป็นหนังสือที่หายากนะฮะใครมีก็เก็บไว้ดีๆนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีพิมพ์ครั้งที่2ก็หวังว่านะฮะหวังว่าอย่างที่บอกฮะเล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆตรงที่เขียนจากประสบการณ์เขียนจากใจของอาจารย์ธรนะฮะจะด้วยประสบการณ์จะด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามนะฮะมีเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับโดยตัวอาจารย์โดยตรงเราไปอ่านดูจากเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่เขียนออกมาจากใจของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเล่มหนึ่งสวัสดีถือดีๆสิครับกล้องต้องจับอยู่เห็นไหมลูกหลุดเฟรมไปแล้วตามไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ต้องขอซื้อมานะฮะเพราะยังไม่มีขายตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะฮะแค่พูดถึงให้อยากได้เฉยๆนะครับก็ถ้าเกิดพิมพ์เพิ่มเมื่อไหร่ก็ติดตามกันในเฟซนะครับคอยติดตามในเฟซนะฮะเฟซจะมีอยู่2ทางนะครับหลักๆเลยเนี่ยพิมพ์คำว่า facebook.com/thontod นะฮะ Facebook ของดร. ธรธรรมรงค์ นาวาสวัสดิ์อันนี้ชัดเจนไม่ตกข่าวแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเป็นส่วนของเฟซเที่ยวกับธรเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ไงก็ตามก็เกาะติดเอาไว้ทั้ง2เฟซแล้วกันนะครับอย่างวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเทปที่แล้วนี่อยู่ที่โตเกียวนะฮะได้เห็นอะไรของโตเกียวเยอะแยะมากมายใครที่อยากจะไปโตเกียวผมอย่างที่บอกแนะนำให้อ่านพาหวานใจไปโตเกียวเล่มนี้เทปนี้นะฮะเราอยู่กันที่อาโอมอริอาโอมอริเมื่อสักครู่พาไปกินปลากันเรียบร้อยอันนี้เป็นประจำเมืองไปดูรูปครับนะฮะเป็นตึกสามเหลี่ยมประจำเมืองคืออาโอมอริแต่ก่อนเป็นเมืองที่เจริญมากเพราะว่าเป็นเมืองท่ารถไฟเนี่ยต้องวิ่งมาที่นี่จากนั้นรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งลงเฟอร์รี่เพราะไม่มีอุโมงค์เอาเข้าเฟอร์รี่แล้วก็เอาเฟอร์รี่ข้ามไปทางรถขบวนเลยรถไฟก็มาเป็นท่อนๆเนี่ยพอมาท่อนหนึ่งโบกี้หนึ่งก็เสียบเข้าไปแล้วเข้าปลดแล้วก็เสียบอีโบกี้เข้าไปอะไรทำนองอย่างนี้พอข้ามไปปุ๊บก็เสียบวิ่งไปเลยคนก็ต้องรอกันหน่อยก็โดนนานมาจากนั้นเนี่ยเฟอร์รี่ก็ล่มคนก็ตายพอคนตายเสร็จเขาเลยขุดอุโมงค์ชื่ออุโมงค์เซคังรถไฟก็เลยลอดอุโมงค์เพราะงั้นเฟอร์รี่ก็เลยเพราะไม่วิ่งพอไม่วิ่งปุ๊บจริงๆยังวิ่งอยู่แต่ไม่มีคนลงเอาง่ายๆแล้วกันมันก็เหลือน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมืองก็เลยเงียบเมืองมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเมืองผ่านไปทางผ่านมันไม่ผ่านด้วยไงเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยมันอุโมงค์มันไปอีกทางนึงมันไม่ต้องผ่านเมืองเพื่อลอดอุโมงค์รถไฟนี่วิ่งมาแล้วยิ่งตอนนี้ชิงกันเซนอีกเนี่ยยิ่งไม่ผ่านหนักUh-huh. นะเพราะฉะนั้นตัวเมืองก็เลยพยายามจะต่อสู้หาทางให้ทำสินค้าต่างๆสร้างตึกนี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ดูสินค้าเอาฮะเอาโอเมอรี่นี่มีสินค้าที่ดีมากต่อครับนี่ภาพหนูดาวกับผมเนี่ยเฟอร์รี่คือเจ๊งยนต์กระทั่งเอามาทำพิพิธภัณฑ์ทำพิพิธภัณฑ์เลยล่ะก็จอดเรือเผื่อใครอยากดูอดีตอันรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็มีสะพานเป็นจุดเด่นของเมืองต่อฮะมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีคนต่อสินค้าของเมืองอาโอมอริเนี่ยจะใช้เทพเป็นงานฉลองนะฮะเพราะอะไรต้องมีเขามีงานฉลองดังมากเลยแต่ผมจำชื่อเทพกับงานฉลองไม่ได้เสียใจด้วยนะจ๊ะ
อยากรู้ก็ต้องอ่านในหนังสือนะครับผมบางทีผมก็จำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นต่อฮะแต่ที่ดังมากเนี่ยก็คือนี่ Apple มันมีหนังสือมีเอ้ยมีหนังมีต้องลองดูเรื่อง Apple แห่งอาโอโมริฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันมีสวนแถวนี้มันมีสวน Apple เยอะแต่ Apple พวกนี้เนี่ยมันใช้สารเคมีหมดกันสัญญาฆ่าแมลงเมืองไทยเนี่ยแล้วก็มีเกษตรกรคนนึงเนี่ยที่ต้องการจะทำแอปเปิลแบบไม่มียาฆ่าแมลงไม่มียาฆ่าแมลงแล้วใช้เวลา10กว่าปีหมดตัวหมดตัวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแอปเปิลคนเดียวกับที่ทำปลาไหลป่ะ10ปีไม่ไม่ใช่คนนี้คนละคนเฮ้ย มันเป็นสตอรี่เรื่องจริงแล้วยาวมากเลยไอ้คนนี้มันจะเป็นลูกไอ้นั่นแล้วไปขอแต่งงานไงไอ้คนนี้แล้วพ่อตาช่วยแล้วก็พ่อตาไม่ช่วยจริงๆไปแล้ว10กว่าปีเพราะว่าช่วงแรกๆนี่แอปเปิลแกรนมากเพราะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ออกลูกบ้างไม่อะไรใช้เวลา10กว่าปีกว่าจะได้แอปเปิ้ลออกมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่หัวเราะเยาะก็กลับเปลี่ยนมาก็กลายเป็นแอปเปิ้ลแห่งอาโอโมริเป็นหนังเลยสนุกมากเลยฮะลองชมดูแล้วก็จะได้รู้กันว่าการทำอินซีแท้ที่ไม่ใช่อินซีโกหกเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลากัน3เดือน6เดือนครับมันใช้เวลาหลายปีและใช้เงินเยอะมากนะครับในการลงทุนนะฮะยังไงไทยแล้วก็ลูกนี่เดินไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนล้อนะแล้วก็ไม่มีเสื้อไม่มีข้าวไม่มีรองเท้าเพราะว่าเอาเงินไปลงกับแอปเปิลหมดแล้วแอปเปิลนี่มันโตช้าเพราะงั้นวัดใจผลเดียวก็วัดไปเลยแล้วตอนท้ายสุดใน10กว่าปีตอนแอปเปิลออกดอกเป็นครั้งแรกนี่ร้องไห้อย่างเงี้ยทั้งบ้านตอนนี้ก็เลยเป็นเจ้าของ Apple iPhone ต้นหลังเจ๊งยังไงตามยังไงตอนจบเนี่ยไอ้นี่เพราะงั้นอาโอมารีนี่ขายแอปเปิ้ลอย่างเดียวเลยนี่น้ำแอปเปิ้ลเห็นไหมแอปเปิ้ลจูสแล้วแอปเปิ้ลของอาโอมารีต้องซื้อที่นี่นะฮะแล้วที่ผมชอบมากนะสำหรับอาโอมารีหรือของญี่ปุ่นเองเนี่ยคือเขาไม่มานั่งแบ่งว่ามีนายทุนไปเถินนะเชื่อไหมว่าในเซเว่นในแฟมิลี่มาร์ทในอะไรขายผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลของอาโอมารีหมดใช่ไหมในอาโอมารีเองเนี่ยร้านเชนที่แบบเมืองไทยเข้ามาก็จะด่ากันแหลกด่ากันไปด่ากันมาไอ้นี่เขาช่วยกันทั้งเมืองเออถ้าแฟมิลี่มาร์ทที่อื่นก็ไม่มีนะต้องที่อาโอโมริก็จะมีเคาน์เตอร์เลยอะไรที่เป็นของพื้นเมืองก็จะมีอยู่ในเฉพาะที่นั้นไม่มีการทำแข่งกันเมืองนี้ทำกล้วยตากอีกเมืองนึงทำกล้วยตากแข่งไม่ที่ผมต้องจะบอกก็คือแม้กระทั่งอย่างเซเว่นอย่างอะไรต่างๆที่ดูเหมือนร้านทุนอะไรเนี่ยทุนภายนอกหรือทุนอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาของพวกนี้จัดเคาน์เตอร์ขึ้นมาโดยเป็นเฉพาะเพื่อที่จะขายของดีเมืองนี้ขายของดีเมืองนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นบ้านเราล่ะฮะของเรานี่เขาบ้านไร บ้านเราก็จะผลิตออกมาถ้าเกิดขายดีก็จะผลิตออกมาให้มันเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรประชาชนจะได้มีบริโภคไงก็มีทางเลือกไงต่อนะหายไหมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าเกิดจะซื้อต้องมาซื้อที่อาโอมารีนะฮะถ้าเกิดซื้อที่อื่นนี่แพงมากต้องสั่งออเดอร์ทางออนไลน์แล้วพวกนี้งั้นไม่เขาต้องการให้เป็นโอท็อปแท้ๆต่อฮะผมจะเอามาให้ดูเนี่ยปลาหมึกเห็นไหมไอ้ปลาหมึกนี่ปลาหมึกยัดข้าวอร่อยมากอันนี้น่ากินเอ้ยอร่อยมากเลยแล้วมาหั่นเป็นแว่นต่อฮะนี่อะไรวะอ๋อหอยเชลอาโอมารีมีชื่อเสียงก็คือแอปเปิลกับหอยเชลอาโอมารีมีชื่อเสียงพอๆฮอกไกโดจริงๆอ่าวนี้เนี่ยมันเป็นอ่าวที่มี2เมืองก็คือหอยเชลที่อาโอมารีกับหอยเชลที่ฮากุระเตะ2เมืองนี้เป็นหอยเชลอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นต่อฮะนี่เห็นไหมเขาจะพยายามพลิกแอปเปิ้ลเป็นอย่างใหญ่คือทุกอย่างก็จะขายเป็นตุ๊กตาเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะเป็นสไตล์น่ารักมากเลยค่ะมันเขียวกับสีแดงใช่ค่ะขายที่นี่ที่เดียวด้วยค่ะซื้อที่อื่นก็ไม่ได้ค่ะต้องมาซื้อที่นี่ใช่นะฮะต่อฮะนี่อะไรวะอ๋อขนมทุกอย่างโหมีเป็นร้อยอย่างนะฮะคุณผู้ชมต้องไปนั่งดูกันเองนะฮะแล้วก็เป็นโอท็อปที่จะขายแล้วแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยอยากให้สังเกตสมมุติคุณผู้ชมทำโอท็อปหรือทำสินค้าเห็นไหมฮะคือเขาให้ความสำคัญกับแพคเกจจิ้งมากแพคเกจจิ้งนี่จะสดใหม่ดูสวยครั้งนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหมดนะฮะไม่ใช่ของนายทุนหรือของโรงงานใหญ่ๆนะฮะแล้วเขาก็จะมีหน่วยงานเรื่องของแพคเกจไปช่วยกันออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคือดูเหมือนเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำแบบกระดาษค่อยๆห่อใช่ครับความประณีตไงความประณีตแล้วเสร็จแล้วคือมันแพงหน่อยแต่ความประณีตเนี่ยมันจะทำให้แล้วพอถึงมืออาจารย์นี่อาจารย์ทำไงครับผมไม่ซื้อผมซื้อแค่ยาสีฟันผมไม่ได้ไปซื้อแอปเปิ้ลอันนี้ถ่ายไม่ให้ดูครับคิดว่าผมจะซื้อน้ำแอปเปิ้ลแต่ผมกินน้ำแอปเปิ้ลแปลว่าไม่ได้จะกินน้ำแอปเปิ้ลแต่หอยเชลล์นี่กินต่อฮะนี่ไง
คือวันๆไม่ทำอะไรนี่รู้สึก2โหลอ่ะกินคนเดียวเอาเชลใช่ถ้ามันกินไป2โหลมันพบกลมเป็นไงคนพบที่น่ากลัวมากก็คือนอกจากปลาแซลมอนแล้วมันดันชอบหอยเชลล์ด้วยจ้องเนี่ยดูจานนี่เมื่อกี้คนเดียวนะซ้อนไปเรื่อยๆแล้วหอยเชลล์นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีฝามีหอยเชลล์สิ่งที่ต้องทำก็คือมีเตาแบบเอาแอลกอฮอล์แล้วก็วางหอยเชลล์แล้วก็มีเนยแยกมาแล้วเอาเนยวางแปะเข้าไปแค่นั้นจบไม่ได้มีการกระทำใดๆกับการปรุงอาหารคนพบอีกแล้วแค่นั้นมันกินไปแค่นั้นน่ะพบไม่พบก็ดูเอาเองแล้วกันหอยเชลวางเรียงเป็นตับหอยเชลนี่2ตัว350บาทฮะเท่าไหร่นะ2ตัว350บาทขายเมืองไทยที่นั่น2ตัว300เยน300เยนเดี๋ยว100เยนมันเท่าไหร่30บาท90บาท2ตัว2ตัว100ที่นี่2ตัว350แล้วงั้นทำสดไม่เหมือนกันด้วยคนละรสชาติคนละมันนี่ไม่ได้ดีฟรอสหอยเชลต้องบินไปกินแล้วฮะก็จานเขาต้องคิดภาพกินจานหนึ่งเราก็ท่องไว้250บาทเหมือนกับได้เงินคืนไงกิน10จานก็ 2,500 แล้วกำไรแล้วก็ไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ต้องกินอีกเลยครับบ้านผมไม่ได้กินอย่างนี้ทุกมื้อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสงสัยว่าจานทอนรวยคือจานทอนเนี่ยเวลาไปกินอะไรเนี่ยจะกินทั้งปีคือกินขนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ทั้งปีพอไปถึงอย่างทัดเนี่ยอยากกินหอยเชลเนี่ยบอกทัดปุ๊บเนี่ยบอกกินไปเลยลูกสะสมรสชาติสะสมความทรงจำค่อยละเอียดไว้จะละเอียดหรือจะขมือบหรือจะอีท่าไหนก็ตามแต่คุณต้องสะสมความทรงจำของรสชาติไว้ได้ทั้งปีเพราะคุณจะไม่มีโอกาสกินมันอีกแล้วจนกว่าจะปีหน้าแล้วจะกลับมาเมืองนี้มันจะเป็นลูปไม่เลวนะอันนี้ไม่เลวนี่เป็นการเป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรในเมืองไทยเขาบอกว่าจะไปกินทำไมของจริงสุดยอดเรากินมาแล้วแล้วกินเยอะด้วยก็จบประหยัดพ่อไปด้วยไม่เป็นที่เข้าใจกันฮะบ้านผมกินของกันอย่างเงี้ยฮะต่อฮะว่าหลังถ่ายตอนอยู่บ้านว่ากินอะไรกันส่งให้ดูหน่อยมาม่าไม่ต้องส่งให้ดูถ้าคุณผู้ชมก็ทำได้ดูในเฟซลงในน้ำไม่มีเครื่องปรุงไม่มีประเภทไข่ไม่มีเนื้อไม่มีมาม่าแกะเอาจากซองแกะเอาซองก็ต้มกินเลยก็กินกินแค่นั้นนี่อาหารเช้าอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบจังอาหารญี่ปุ่นเขาจะเป็นถาดเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปคีบๆคือเมืองไทยเนี่ยจริงๆเราอาหารเราก็คล้ายๆกันกับญี่ปุ่นนะครับผมว่ามันน่าเอาไปทำบ้างเมืองไทยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเอาจานเนี่ยมันก็คีบมาปนกันบางทีน้ำก็ไหลไปของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นช่องเล็กๆใส่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็จะไม่ปนกันชอบมากเลยฮะเหมือนจานของคนดีไหมฮะเหมือนจานคนดีเลยแต่เขาผู้ใหญ่ก็กินได้ต่อฮะอาหารเช้าเห็นไหมมีอะไรมีไข่นกกระทามีผักมีเยอะมากเลยนะฮะอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนกกระทาใช่ค่ะมีบ๊วยดองด้วยค่ะต่อฮะเอามาให้ดูว่าอาหารเช้าญี่ปุ่นถ้าเอาของจริงนี่เพียบเลยตักนู้นตักนี้เต็มไปหมดมีข้างล่างอันนี้ต้องวัดจากเอาเห็ดต่อฮะนี่อ๋อนี่เอามาฝากคนดีโดยเฉพาะเลยวิธีนั่งส้วมเฮ้ยคนดีดูสิเขาจะมีคำอธิบายว่าส้วมญี่ปุ่นต้องนั่งยังไงเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวดูไม่ใช่นั่งทับไม่ใช่นั่งอย่างนั้นไม่ใช่กราบเห็นไหมห้ามปกส้วม ต้องนั่งไงภาพล่าสุดก็ไม่เห็นเลยห้ามปกส้วมวิธีการเข้าส้วมน่ารักนะฮะชอบเอาถอดกางเกงแล้วทำอะไรครับทำอะไรครับอีกแต่ได้สุดยอดต่อนี่ไงหัวนี่รถไฟกำลังข้ามเนี่ยแล้วเนี่ยนั่งข้ามชิงเงินเซ็นข้ามไปฮอกไกโดหัวเดียวอยากอันนี้บะดาวค่ะไม่ลูกลุงทอนทุกคนเนี่ยเวลาไปเมืองนอกเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจนตอนนี้จะเข้ามหาลัยแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องเอาตุ๊กตาไปด้วย1คนตัวเรียกว่าเป็นการพาตุ๊กตาเที่ยวคนนี้ทำไหมคะตุ๊กตาตัวนี้อยู่กับพี่ธราตั้งแต่พี่ธราอายุเท่าคนดีอ่ะพี่ธราไปเมืองนอกครั้งแรกพี่ธราก็เอาปลาดาวของพี่ธราไปเที่ยวจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนดีไม่ได้เอาไป13ปีคนดีเอาไปแต่ดาด้าอะไรฮะดาด้าดาด้าคือตัวดาด้าคืออะไรบอกสิหมีหมีตัวเล็กๆเลยค่ะดาด้าหมีใช่แล้วนั่นแหละแล้วพอมีตุ๊กตาเยอะๆเลยคนดีขอลุงทอนเลยลุงทอนมีตุ๊กตาเยอะมากพันตัวถามลุงทอนนี่จะแบ่งให้คนดีไหมรุ่นดีทำอะไรรุ่นดีจัดวิ่งมาในรายการทำให้ลุงทอนปวดหัวเฮ้ยโอ้แล้วขาไปบนบอร์ดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเพื่อนขาลงต่อห้าต่อ
อันนี้เมื่อกี้ขึ้นเครื่องรถไฟใช่ไหมรถไฟข้ามรอดง่ายก็คุณผู้ชมอย่าไปชิงคันเซ็นไปไหนไปฮอกไกโดก็ไม่ให้ดูว่าชิงคันเซ็นไปฮอกไกโดไม่เอาขาดูตรงนี้ในนี้เลยนี่คือตัวอะไรวะปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่มากคนญี่ปุ่นชอบกินไงแต่ตัวมันใหญ่มากดูเทียบกับหัวหนูดาวดิตัวมันใหญ่มากนี่ตอนนี้มันกำลังว่ายอยู่ใช่ไหมไม่มันนอนอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะโดนกินไหมเข้าใจว่ามันโดนกินทีละหนวดโอ้โหทำไมโหดร้ายขนาดนี้ฮากุดะเตะนะครับข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วครับฮากุดะเตะมีอะไรเดี๋ยวจะดูกันนะครับฮากุดะเตะนี่บอกได้เลยตัวนาด้าน่าไม่สนใจกินไม่ได้ต่อฮะฮากุดะเตะเนี่ยพอๆกับโอเมรี่เลยแต่จะเยอะกว่าคนไทยคุ้นฮากุดะเตะฮากุดะเตะมากกว่าอยู่ฮอกไกโดแล้วนะครับคืออาหารนะฮากุดะเตะนี่เป็นอีกเมืองนึงที่ซูชิอร่อยมากนะฮะแล้วก็คนไทยไปเยอะเป็นเมืองใหญ่แต่ผมไปนี่ผมแทบจะไม่ดูเลยนะครับปอมเปิมมาเลยผมเฉยๆทั้งนั้นเป้าหมายคือมากินไอ้นี่เป็นปลาหมึกคลุกชัยเท้าแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาแต่เป็นซูชิอยากกินต่อนี่ไงคุณดีดูดินี่เห็นไหมดูเอาเองไม่นี่ราคาเท่าไหร่ว่า300บาทนะประมาณคิดเป็นเงินไทยประมาณ300บาทไข่ปลาแซลมอนนี่ไม่ใช่ไข่คือคุณผู้ชมฮะไข่ปลาแซลมอนนี่มีหลายแบบนะครับไข่ปลาแซลมอนที่คุณผู้ชมกินกันทั่วไปนะครับบอกได้ตามตรงว่าบางอย่างเนี่ยเป็นไข่ปลาแซลมอนเทียมรู้จักไหมเออคือเขาเอาน้ำมันใส่คนดีไม่ปิ้งครับใส่วุ้นน้ำมันนั่นน่ะไข่เทียมรสชาติมันไม่ใช่คือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าปลาแซลมอนมันมีเยอะขนาดไหนมันถึงมีไข่ปลาแซลมอนให้กินกันเยอะแยะนั่นเป็นไข่เทียมครับไข่แท้จะเป็นอย่างนี้แต่รสชาติจะคนละเรื่องเหมือนปูอัดกับปูจริงครับนะอันนี้จะเป็นเห็นปลาแซลมอนเห็นไหมนี่เป็นแม่มันนะฮะคือตายแค่ต้องตายทั้งกลมนะฮะทั้งแม่ทั้งลูกจะโดนกินพร้อมกันก็จะได้ไม่บาปนะฮะโอ้ยอยากกินทัดกินนี่เป็นอันหนึ่งเหนือตาลอยอ่ะฟินนะก็คือฟินเป็นไงต้องมาดูเองทอนไม่กินทอนมีต้องทำงานค่ะคนดีของทอนก็อยากไปทอนเป็นที่ต้องการของสังคมเยอะเหลือเกินต่อฮะต่อนี่คนดีไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมเอาถาดมาวางแล้วก็หอยเซหอยเชลค่ะเนยฮะเนยคุณผู้ชมเนยฮอกไกโดนี่โคตรอร่อยอาหารฮอกไกโดเนี่ยไปฮอกไกโดนี่ไม่ต้องทำอะไรกินอาหารอีกเดียวลืมไปอย่างอื่นไปเลยจะไม่สนใจหรอกโรงงานบงเบียร์เบอร์อะไรกินเบียร์ก็กินเบียร์ไปเลยกินอาหารอีกเดียวอาหารอร่อยมากถูกกว่าโตเกียวและอร่อยกว่าคนละเรื่องเนยเองเนี่ยก็มี3แบบมีเนยทานขนมปังเนยปิ้งเนยเอาไว้ปิ้งกับหอยเชลล์แล้วก็เนยเอาไว้ใส่รามิงคนละเนยไงนะแล้วก็นมฮอกไกโดต่างกันไงมันต้องไปกินเองแล้วนมฮอกไกโดที่คุณกินอยู่ในเรื่อยติมฮอกไกโดเนี่ยช่วยกรุณาเข้าใจว่านั่นเป็นชื่อแบรนด์เขาไม่ได้เอานมมาจากฮอกไกโดมาทำนะครับเข้าใจนะต่อเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ใช่ปูอัดนะนี่ขาปูจริงฮะปูเนี่ยมันต้องหั่นหัวหั่นท้ายแล้วก็เอานิ้วขัดปุ๊บมันจะหลุดมานี่ปูจริงซึ่งรสชาติปูจริงกับปูอัดนี่มันคนละนี่ดับรามิงเสร็จปูดูน่ากินมากเลยนะนี่น่ากินจริงจริงโอ้ย300กว่าบาทเองต่อนี่หนูดาวโชว์นะฮะในร้านเต็มไปหมดครับตลาดปลาฮากุดะเตะเดินเข้าไปเลยครับมีทุกร้านรสชาติเหมือนกันหมดฮะไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันขึ้นความสดของอาหารเท่านั้นไม่ต้องคิดเราจะถามว่ากินร้านไหนก็เข้าไปเลยครับราคาก็เท่ากันเพราะเขาขายกันมานานแล้วครับต่อฮะกุ้งหวานกุ้งหวานมันอร่อยจริงๆต่อฮะอันนี้อะไรเนี่ยซัปโปโรนี่เมื่อกี้ออกจากนั่นจะไปซัปโปโรแล้วเหรอฮะจริงๆมันจะมีโน่มันอยู่ได้กี่นาทีอ่ะเหลือกี่นาทีครับเหลือกี่นาทีห้าทีทำไมทุกทีมันเหลือห้าตลอดเลยวะสามแล้วอ๋อซัปโปโรเราเก็บไว้ก่อนซัปโปโรเก็บไว้คราวหน้าได้เดี๋ยวปีใหม่เราไปกันจะให้เห็นว่าหนาวจริงใครจะไปซัปโปโรตั้งแต่ฮอกไกโดแต่ตอนนี้เจอสภาพนี้ตลอดเครื่องขึ้นได้เนี่ยรออยู่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดหิมะตกเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าคือจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องมีโปรเซสเขาเรียกว่าเคลียร์รันเวย์เรื่องโปรเซสเนี่ยเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการเคลียร์ในการเคลียร์แล้วยังไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ถ้าเกิดมันตกหนักมากก็ไม่เคลียร์มุมว่าทัศนวิสัยไม่มองไม่เห็นก็ขึ้นไม่ได้โอเค
นะฮะเราพาคุณผู้ชมไปอาจารย์พรพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะไปโตเกียวมาแล้วรอบที่แล้วนะเทปที่แล้วเทปนี้อยู่ที่อาโมริใช่ไหมตอนนี้ข้ามมาฮากุดะเตะแล้วฮากุดะเตะไอ้ตลาดปลาเมื่อกี้นี่อยู่ที่ตลาดฮากุดะเตะเข้ามาฮอกไกโดแล้วเข้ามาข้ามวงมาแล้วสัญลักษณ์ของฮอกไกโดคืออะไรนะมีหมีเราจะได้เห็นไหมหมีมีดีมานี่เลยมีเร็วๆจะปิดท้ายรายการแล้วมาปิดท้ายรายการด้วยมีหมีหมีหมีก็หมีก็โอเคแต่จะได้รักจริงๆคือปูหมีปูกับหอยเชลล์แล้วก็เนยนั่นมันอยากกินเองไม่ใช่เหรอฮะตั้งให้เองมีได้หรือเปล่าเนี่ยมันเถอะโอเคอ่ะพอดีขายหนังสือค่ะขายหนังสือโอ้สำหรับคุณผู้ชมพูดตามเพราะเลยสำหรับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปญี่ปุ่นที่อยากจะไปญี่ปุ่นค่ะคนดีขอแนะนำคนดีขอแนะนำนะคะ Japan Two Season ค่ะ Japan Two Season ค่ะเรื่องนี้จะพาไปไหนคะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถูกต้องครับเรื่องนี้ไปเซนไดเรื่องนี้ไปเซนไดอาโอโมริไม่ไปถึงหมดเลยตลาดปงตลาดปลาที่เราไปครบนะฮะเลคคารุสคารุซาวะนะฮะนิโกเซนไดอาโอมอริโอ้ยแย่ๆนะฮะหรือแย่ฮะเป็นเส้นที่ผมชอบเป็นในเล่มนี้มีเยอะแยะมากมายมากกว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในร้านเท่าให้ดูนั่นจะจำเอาไอ้ที่เราเห็นกันไปเนี่ยเป็นช่วงที่อาจารย์เพิ่งไปมาล่าสุดแล้วมีถ่ายไลฟ์ถ่ายอะไรมาให้ด้วยเดี๋ยวไว้คราวหน้าได้เห็นอีกนะช่วงที่อาจารย์ไปอยู่ที่นั่นเล่นเลื่อนไปเล่นเลื่อนแต่ผมดูแล้วมันมืดมากนะเล่นเลื่อนฉลองวันเกิดมืดมากเดี๋ยวอาจจะให้น้องบอยเขาช่วยปรับแสงขึ้นมาหน่อยยังไงมันก็มืดเพราะมันเล่นอยู่คืนถึงมันก็นั่นน่ะดิกลางวันเขาห้ามเล่นใช่ก็เลยแอบเขาเล่นกลางคืนใช่ตรงกับวันเกิดตัวเองด้วยใช่ไหมถูกเพราะจริงๆมันเป็นร้านสกีแต่ที่เขาห้ามเล่นเพราะเขาเล่นสกีไงมันเป็นร้านสกีเขาไม่ได้ร้านเลื่อนง่ายอย่างเต็มหงเอาละครับใครสนใจเรื่องของญี่ปุ่นนะตอนนี้ญี่ปุ่นอาจารย์ทำออกมา3เล่มนะฮะนี่ฮะภาพวันใจเป็นโตเกียวเล่มนี้ครับ Japan Two Season เล่มนี้ฮะและเล่มนี้ Kansai My Love 3เล่มนี้นะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับหมายเลขโทรศัพท์082-782-8353แล้วก็082-782-8356นะครับซึ่งนี่ฮะน้องคนดีถืออยู่เห็นไหมฮะก็ราคาพิเศษเช่นกันนะฮะก็มีส่วนลดมีใครเป็นสมาชิกก็ลดเพิ่มไปอีกลองไปดูแล้วกันส่วนสำหรับท่านที่สนใจหนังสือที่ชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงธรรมเล่มนี้ก็อดใจรอนะครับขอช่วงนี้ขอจัดการสำหรับให้กับส่งให้กับผู้ที่สั่งจองเข้ามากันก่อนนะใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะส่งได้ครบนะก็อดใจรอนิดนึงสำหรับการพิมพ์ครั้งต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับพรอมจากวันนี้คนดีสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เมอร์ลี่คริสต์มาสด้วยเมอร์ลี่คริสต์มาสค่ะ and happy new year พูดไม่ได้ทำไมเล่า happy new year พูดไม่ได้ไปเรียนอยู่อะไรวะเนี่ยเมอร์รี่คริสต์มาส and happy new year ตึง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 โอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ออเทสหน้าเป็นปีใหม่แล้วนี่ใช่นะฮะวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ